แม่บานเย็นรากแก่นนะตอนนี้แกคิดถึงวงการบันเทิงมากๆอยากไปเจอแฟนคลับอีกครั้งจนเก็บเอาไปฝันเลยอัปเดตกันหน่อยนะครับกับข่าวนี้ต้องบอกแม่บานเย็นของเราเนี่ยฮะต้องบอกขออนุญาตลูกๆฮะว่าขอหวนคืนวงการหมอลำได้ไหมเพราะว่าคิดถึงแฟนคลับมากๆลูกๆอย่างคุณโทนี่เองนะฮะหรือว่าลูกสาวเนี่ยก็บอกว่าโอเคอนุญาตแต่ว่าแม่ต้องเลือกรับงานนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายด้วยแต่ว่าโชคดีที่แม่บานเย็นเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างดีครับเป็นแค่ภูมิแพ้บางทีไปข้างนอกเนี่ยเจอฝุ่นเจออะไรก็ไม่หนักมากดูแลตัวเองดีอยู่นะครับส่วนชุดใส่ได้ไหมเพราะตอนนี้แม่ผอมลงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไงชุดเนี่ยเขาจะเย็บเองทำเองเหมือนเดิมครับเพราะแม่บรรเย็นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากๆเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยซีเรียสว่าทุกอย่างจะต้อง 100% และเพอร์เฟกต์ทั้งหมดชุดโชว์ทำเองเลยใช่คุณบางทีเก็บเอาไปฝันนะว่าบางทีเนี่ยขึ้นไปโชว์แล้วไม่มีรองเท้าทำให้แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็หัวใจเต้นแรงนี่ไงเลือดของเขาเรียกว่านักศิลปินนะนะครับอยากให้งานออกมาดีที่สุดนะฮะรวมถึงชุดบางชุดที่หลายคนเนี่ยเห็นนะฮะเขาเป็นศิลปินแห่งชาติมีการประมูลออกไประหว่าง2เจ้านะครับแล้วก็ตอนนี้จะได้กลับมาใส่อีกครั้งแล้วด้วยเราไปอัปเดตกับแม่บรรเย็นรักแก่นของเราเลยครับคุณแม่รักษาสุขภาพจิตให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากแล้วแก่ตอนไหนเนี่ยคุณแม่ยังไม่เห็นเลยเพราะว่าสดชื่นตลอดเวลาผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะเราจะต้องมีวิธีค่ะถ้าไม่ดึงเราก็ต้องโบท็อกเราก็ทำนู่นทำนี่อันนี้แนะนำทุกคนนะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะถ้าเราทำได้แล้วก็จิตใจด้วยนะคะจะต้องดีตลอดเวลาตอนนี้เหมือนกับเกษียณตัวเองมาหลายปีแต่เริ่มมองซ้ายมองขวาอยากจะออกแล้วเพราะเราแม่ทำงานมาตลอดชีวิตแม่เหนื่อยบ้างแต่ความสุขมันมีท่วมท้นจริงๆพอแม่ไม่ได้แสดงปุ๊บแม่จะนึกถึงตลอดเวลาว่าหน้าเวทีเราอยู่ไหนหายไปไหนแฟนคลับเราไปไหนหนูพูดแล้วแม่ขนลุกเลยแม่อยากเจอเขาอีกอ่ะแม่เลยขอลูกว่าลูกๆให้แม่ไปบ้างได้ไหมเรายอมไหมครับยอมไปแต่เลือกงานนะแล้วคุณแม่อย่าไปเยอะอย่าไปย้อนยุคอย่าไปย้อนยุคอย่าไปเจอกันค่ะถ้าลูกอนุญาตแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเวทีนะคะ